ออเดอร์เดิมออเดอร์เดิมเป็นออเดอร์ที่3นี่ค่ะเมื่อวานนี้ที่เขาบอกเนาะว่าทนายที่เคยพาผู้เสียหายมาแจ้งความแล้วมาขอเงินบอสพอ7ล้านแลกกับการไม่แจ้งความเอาผิดท่านผู้ชมอยู่ดีๆก็มีโพสต์นี้ของทนายตั้มสิทราเบี้ยบังเกิดขึ้นมาซึ่งทำให้คนคิดว่าทนายตั้มหรือเปล่านะโพสต์นี้ค่ะทนายตั้มบอกเรื่องที่ทนายบอสพออ้างว่า1ในทนายดรีมทีมรีดเงิน7ล้านเปิดคลิปแฉเลยครับว่ารีดเงินให้ตัวเองหรือให้นำเงินมาคืนผู้เสียหายอู้คนคิดเลยว่าทนายตั้มหรือเปล่าหลังจากนั้นทนายตั้มก็คอมเมนต์อีกค่ะไม่ธรรมดาจริงๆแก๊งดิไอคอนจุดประเด็นได้ช่างน่าติดตามกำไรคนดูครับแล้วก็ลงรายละเอียดนะคะประกอบภาพภาพเนี่ยเป็นภาพที่แคปมาจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือเขียนว่าคุยกับบอสพอลภาพที่แคปมานะคะคือ15ตุลาคมเวลา 14:48 นมีสายชื่อบอสพอลโทรเข้า3นาทีแล้วทนายตั้มก็เขียนรายละเอียดเอาไว้ว่าตอนแรกก็ไม่ทราบว่าหมายถึงใครเพราะผมไม่มีเบอร์บอสพอลไม่เคยอยากโทรหาแต่ถ้าหมายถึงผมบอสพอลเป็นคนโทรมาเองแล้วผมบอกให้จ่ายผู้เสียหายกลุ่มเปราะบางเซตแรก30คนคนละ 250,000ยอดไม่ใช่7ล้านแต่เป็น 7.5 ล้านบอกด้วยว่าตอนนั้นนั่งอยู่ในรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์เทพวันที่15ตุลาคมในรายการผมยังบอกเลยว่ามีคนสำคัญโทรมาแล้วผมจึงเมมเบอร์ที่สำคัญเหตุการณ์ทุกอย่างทนายตั้มบอกเกิดหลังจากพาผู้เสียหายกว่า100คนเข้าแจ้งความหมดแล้วนั่นถ้าอ่านตามนี้แปลว่าอ๋อเออผมก็คุยกับบอสพอจริงแต่ผมเป็นคนบอกว่าให้จ่ายผู้เสียหาย30คนคนละ 250,000 ยอด 7.5 ล้านก็เลยเป็นที่มาไงคะที่ทนายตั้มบอกว่าเปิดคลิปเลยว่าเขารีดเงินให้ตัวเองหรือให้เอาเงินมาคืนผู้เสียหายทีนี้ทนายวิทูลของบอสพอค่ะบอกว่าเออก็ดีทนายตั้มเปิดมาแบบนี้โพสต์เองแบบนี้ก็ง่ายดีคือจริงๆผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะแต่โพสต์เองอย่างนี้ก็ง่ายดีก็ให้ความเป็นธรรมกับทนายตั้มครับถ้าเรียกให้ผู้เสียหายจริงและคืนผู้เสียหายทั้งหมดครบ 7.5 ล้านจริงก็ต้องแฟร์กับทนายตั้มครับแต่ครบจริงหรือเปล่าหรือว่ามีส่วนต่างเออครบจริงหรือมีส่วนต่างทนายวิทูลบอกว่าอันนี้ก็ต้องไปดูในรายละเอียดค่ะและยืนยันด้วยว่าผมมีหลักฐานรายละเอียดมากกว่าที่ทนายตั้มออกมาโพสต์ส่วนที่ทนายตั้มบอกก็เปิดคลิปเสียงแชร์ออกมาเลยทนายวิทูลบอกไม่อ่ะจะส่งให้ตำรวจอย่างเดียวเพราะมองว่าถ้าเปิดคลิปเสียงออกมามันเหมือนกับก็คงเป็นเทคนิคของเขาหรือเปล่าในการแก้เกมผมจะเอาให้ตำรวจรายละเอียดเดี๋ยวผมมีรายละเอียดมากกว่าที่เขาโพสต์แล้วกันตอนแรกเหมือนจะมีอันนี้ต้องแฟร์กับพี่ตั้มเนาะแฟร์กับพี่ตั้มคือเราก็ไอเงิน7ล้านเนี่ยเงิน7ล้าน7ล้าน5ที่แกพูดว่า7ล้าน5ที่แกพูดเสียหายอ่ะตั้มเป็นผู้เสียหายจริงแล้วครบ7ล้าน5จริงก็ต้องแฟร์เขาเนาะเขาก็ทำหน้าที่ทนายของเขาครับผมส่วนแต่ความจริงเนี่ยไอ้กลุ่มผู้เสียหายเขาเนี่ยจะถึง7ล้านหรือเปล่าเนี่ยทางตำรวจนะครับคงจะเริ่มสืบสวนในทางลับแล้วว่ากลุ่มผู้เสียหายกลุ่มเนี้ยที่มากับคุณทนายพี่ทนายตั้มเนี่ยถึง7มูลค่ามันถึง7ล้านหรือเปล่าไม่ผมบอกเพราะว่าไอ้นี่เฉยมีคลิปเสียงเห็นที่แกเรียกแต่มันก็ต้องดูข้อได้จริงอย่างอื่นด้วยดูพยานหลักฐานอย่างอื่นด้วยคือผมก็ไม่ได้กล่าวหาว่าแกขู่อะไรแล้วนะไม่ใช่ขนาดนั้นนะแต่จริงผมไม่ได้เอ่ยชื่อแกเลยนะแกมาโพสต์ Facebook ก็ถือว่าก็ง่ายดีครับผม เหมือนกับผมก็รู้นะว่าเทคนิคของแต่ละคนเขาก็อยากให้ผมเปิดเผยหลักฐานเพื่อที่ว่าเขาจะได้เตรียมข้อมูลชี้แจงผมมองว่าเกมตื้นๆอย่างเงี้ยบางทีผมก็รู้ไงก็คือผมไม่เปิดดีกว่าก็ไปเปิดกับตำรวจเดี๋ยวให้พี่เขาไปว่ากันในตำรวจแล้วกันจะมีความผิดไหมหรอใช่เดี๋ยวประชุมกันอีกทีนึงหรือประชุมกันอีกทีนึงว่าทำไมเขาถึงคำนวณถ้าเกิดมันเกิดมีส่วนต่างนะไอ้ส่วนต่างเนี่ยกะเอาไปเองใช่ไหมหรือว่ายังไงปกติมันก็ตีเป็นกันโชคได้นะก็คือว่าขู่ว่าจะมาดำเนินคดีอะไรพวกนี้แต่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันในรายละเอียดจะมีส่วนต่างอีกแล้วเหรอคะก่อนหน้านี้ก็เป็นข้อกล่าวหาไปยังคุณกฤตอนงใช่ไหมที่บอกว่าก็เรียกแทนผู้เสียหายไงแต่คนเขาบอกว่ามีส่วนต่าง อันนี้ก็คือทนายบอกอ๋อก็ต้องดูอีกมีส่วนต่างหรือเปล่าเอาทีนี้หลังจากทนายวิทูลพูดอย่างนี้ค่ะทนายตั้มสิทธาก็โพสต์อีกค่ะทนายตั้มวันนี้โพสต์รัวๆคงฟังอยู่อะฟังจบปุ๊บกระรำกระบี่กระบองไปเพื่ออะไรคุยว่ามีคลิปก็เปิดมาสิครับมัวแต่สร้างกระแสเบี่ยงเบนประเด็นคนเขารู้ทันกันหมดแล้วนี่คู่หนึ่ง
ทนายตั้มกับทนายวิทูลอีก